ให้หัวใจเฟื่องมากลูกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเม้นก่อนเข้านอนและนี่คือการรีแอคชั่นวงใหม่ล่าสุดจากค่าย YG วงที่ชื่อว่า Tracer 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 นะครับผมว้าวมีความหมุนตัวเล็กความเด็กว้าวโอ้โหเฮ้ยตาลายในความน่ารักของทุกคนน่ารักมาก growing crazy hey say ว้าวคนนี้น่ารักมากคนนี้น่ารักมากอยากเต้นตามเลยดึงเสื้อดึงเสื้อดึงเสื้อเท่อะโอ้เฮ้ยน่ารักมากชอบแบบนี้ชอบวงแบบนี้โคตรคูลอ่ะว้าว Growing หุ้ยน่ารักน่ารักน่ารักโซคิวสิลาหุ้ยสีสวยอยู่นะว้าวแรปเปอร์สองคนหุ้ยแรปเปอร์หล่อมากท่าเต้นเท่มากจริงไปมิชาลาเพลงติดหูมากมิชาลาปวดคอปวดคอโอ้ยอายุเยอะแล้วเดี๋ยวปี crazy love crazy love ชอบน่ารักโหเต้นดีทุกคนอยู่เด้อชอบท่าหันหัวเมื่อคืนเมื่อกี้ท่าปวดคอท่าปวดคอว้าวหุ้ยน้องเพื่ออะไรดำนี้หล่อมากอ่ะคนนี้คนนี้หล่อมากหรือคนนี้ก็น่ารักคนนี้ก็น่ารัก Going crazy เฮ้ยโอ้น้องคนนี้แหละว้าวสีสวยมากCrazy love, must be crazy love. เฮ้ยเพลงติดหูมากพี่อาม Crazy love. ได้ท่อนฮุกแล้ว จบแบบเป็นโซนี่โซนโลโก้นี้เลยตามโลโก้รูปเหมือนคล้ายดาวเฮ้ยคือ YG ไม่เคยมีบอยแบนด์ที่มีคนเยอะขนาดนี้มาก่อน This is YG Crazy Love Crazy Love คนดูจะ crazy อ่ะคนดูรู้สึกแบบจะ crazy มากกับการดูว่าคือมีความน่ารักมีความคูลชอบไปนี่มากเลยแบบ This must be crazy love แบบอืมดีอ่ะถ้าเต้นท่อนรัวๆเนี่ยอาจจะเต้นยากหน่อยนึงแต่แบบ YG คือแบบท่อนฮุกเนี่ยทุกคนจะเต้นตามได้แล้วแบบว่านิชาลาอะไรเงี้ยติดหูมากมันติดหูมากมิชาก้าป่ะมิชาก้าแต่ว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่คือแบบประมาณนั้นน่ะแต่มันติดหูมากมันติดหูมากอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกอันนึงอีกอันนึงเป็นแบบ vertical cam นะครับผมน่ารักมากน่าจะเป็นสัญลักษณ์วงเขาแหละ
ว้าวอันนี้คือทีละคนแล้วใช่ไหมแบบทุกคนจะเด่นขึ้นน่ารักดูมีความแบบที่เล่นนะI'm going crazy ขอดูหน้าชัดหล่อจังว้าวหุยคนนี้หน้าแบบน่ารักมากว้าวเนี่ยคนนี้ไงคนนี้ที่เขาบอกสองคนนี้ก็เป็นแรปปะนี่นี่ชอบท่านี้ชอบท่านี้เป็นผู้ชายคูลๆเลยฮู้ยคนนี้น่ารักคนนี้น่ารักดูยังเด็กกันอยู่เลยเนาะนิชากานิชากานิชากาโอ้ยมีจับเป้าด้วยให้หัวใจเบืองมากลูกให้หัวใจเบืองมากนี่คนนี้ชอบเฮ้ยเอาพากุมหัวเอาพากุมหัวเบียร์เห็นหน้าชัดแล้วตอนนี้ชอบปื้มเขาแจกหัวใจกันบ่อยมากเลยหนูจะให้ใจใครพับเพื่อแบบนี้ไม่ได้นะลูกนะคนดูละลายโอ้ไอ้เต้าไอ้เต้าไอ้เต้ามีชะกาเดมีชะกาเอ้ยปวดคอวิ่งอะไรอ่ะจดหมายรักเหรอว้าวได้แล้วท่อนนี้ถ้ามันจำง่ายอยู่นะแต่ถ้าท่อนที่ไม่ใช่ต้นผมอาจจะยากนิดนึงต้องโชว์สกิลไงโชว์สกิลหุ้ยเอ้ยหุ้ยดีดีอันนี้ก็ทีละตายใช่ไหมทีละตายทีละตายแบทเทิลแบทเทิลแบทเทิลโอ้ยโอ้ยรองเท้าหลุดรองเท้าหลุดรองเท้าหลุดอันนี้คือโวของเพลงใช่ไหมของนักร้องชอบปากของคนนี้ปากจะจูบนะนี่คนนี้น่ารักอุ้ย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 เรือทองเรือทองเรือทองอุ้ยเฮ้ยมันแบบไลฟ์สไตล์มันดีมากอะไลฟ์สไตล์มันดีมากชอบเวลาเขาเล่นกันอะคูลน่ารัก This is YG เหรอใช่คือปกติ YG มันต้องมาแนวแบบไอคอนไหมโอ้ยแรปหนักๆเนาะเออแต่ครั้งนี้จะมีความคูลความน่ารักความแบบขี้เล่นมันมีความแบบ NCT ผสมกับ BTS อะแล้วเพลงมันดูแบบอินเตอร์มากอะเพลงมันดูแบบเป็นเกาหลีนะแต่ว่ามันมีความกลิ่นอายแบบอเมริกาแล้วก็มีความแบบละลานตามากเลยด้วยความที่แบบว่าเขาขนคนแบบหน้าตาแบบดีๆมาเยอะเฮ้ยดีเทรเซอร์น้องคือขุนซับต้องไปแอบเซิร์ชในตัว Spotify แอปฟังเพลงที่ใช้ส่วนตัวเนี่ยคือมาแล้วนะแต่เพลงยังไม่มาคือตัวปกอะมาแล้วเทรเซอร์เราก็แบบเฮ้ยทำไมมีคนติดตามเยอะจังแต่เพลงไม่มานะจริงเหรอคนติดตามเยอะมากเนี่ยคือมีคนติดตามบน Spotify เยอะมากตอนนี้ใช่แล้วก็รวมถึงใน YouTube ด้วยYouTube ก็แบบดูช่องเขาที่เป็นเทรเซอร์เนี่ยคนติดตามแบบ 500,000 แล้วอ่ะ 4-5 แสนแต่ว่าแบบเมื่อกี้แอบอายตัวเองอ่ะว่าทำอะไรลงไปบ้างอะไรกับการดูรู้สึกเหมือนมีคนแก่2คนมานั่งแบบดูเด็กๆเต้นอะไรเงี้ยเฮ้ยใครแก่ใช่นะไม่ใช่ฉันนะหรือฝึกแบบรู้สึกน้องๆแบบเป็นไซมินิกันหมดเลยอ่ะไม่ได้สูงโดดซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันแอบดีนะเพราะว่าเอาจริงๆผู้หญิงเอเชียหรือว่าอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ชอบผู้ชายที่ตัวสูงแบบสูงขนาดนั้นนะเว้ยซึ่งจริงๆอ่ะเขาชอบผู้ชายที่แบบตัวแบบประมาณ177 175อะไรอย่างนี้อันนี้แอบไปสืบความสูงเข้ามาแล้วเหรอแอบดูผ่านๆดูผ่านๆแต่ว่ายังแบบว่า
ยังจำชื่อน้องไม่ได้สารภาพตามตรงนะครับแต่ชอบความคูลเวลาที่แบบเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาเล่นกันมันดูแบบมีสีสันนะมันดูแบบเป็นแบบแก๊งสเตอร์เล็กๆนะตอนนี้เรามีการบ้านเพิ่มแล้วก็คือเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เราจะพยายามไปท่องชื่อของน้องแต่ละคนเอางี้ดีกว่า เอางี้ดีกว่าใครที่เป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับของเทรเซอร์พิมพ์อะไรก็ตามที่คิดว่าเรา2คนควรจะรู้เกี่ยวกับเทรเซอร์นะครับผมให้พวกเราดูลงมาข้างล่างซึ่งอันนี้อ่านชื่อพูดถูกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเทรเซอร์หรือว่าทรีเซอร์หรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเราควรจะรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับน้องๆทั้ง12คนนี้ก็คือคอมเมนต์มาข้างล่างชื่อส่วนสูงกรุ๊ปเลือดแบบน้องชอบกินอะไรแต่ละคนนิสัยเป็นยังไงตำแหน่งอะไรรบกวนแล้วเขาจะอธิบายให้เรารู้ได้ไงว่าเขาหมายถึงคนไหนไปดูวินั่นแหละที่เรากีกันเมื่อกี้ไปดูวินาทีในวิดีโอเราว่าวิไหนแล้วก็บอกว่าน้องคนนั้นชอบอะไรเขาจะทำให้เราขนาดนั้นไหมถ้าเกิดทำให้เราขนาดนั้นก็คือแบบกราบนะครับผมโอเคเฮ้ยน่ารักมากน่าสนใจมี potential มากๆว่าน้องจะแบบเติบโตในวงการบันเทิงเกาหลีรอติดตามวันที่น้องเดบิวต์แล้วมีคลิปตัวจริงแอบกระซิบว่าจากคนที่เคยไปเที่ยวเกาหลีใต้มาคือเสียไปเกาหลีมาเมื่อประมาณธันวาที่ผ่านมาใช่ไหมครับแล้วไปเที่ยวผับจะบอกว่ารู้ป่าวว่าเด็กเกาหลีใต้อะอายุ18อ่ะเพราะว่าผับเขาอ่ะเขาได้แต่18แล้วผับเกาหลีใต้18หรือ15แหละไม่แน่ใจผู้ชายอ่ะเต้นแบบนี้ได้หมดทุกคนนะเว้ยเอาจริงๆอันนี้คือแบบอันนี้พูดจริงๆนะผู้ชายในผับเกาหลีใต้อ่ะไม่ได้เป็นไอดอลนะแต่ว่าเขาอ่ะมีวัฒนธรรมอะไรที่แบบสนับสนุนให้บ้านเขาอ่ะทุกคนเต้นเก่งมากถ้าเพลงแบบบอยแบนด์หรือเพลงแบบแร็ปเปิดป่าวอ่ะเขาจะรวมกลุ่มกันเลยนะแล้วยืนกลางร้านเลยแล้วเต้นแล้วใครเต้นเก่งอ่ะคือจะเด่นมากในร้านนั้นแล้วทุกคนจะอยากเข้ามาแบบเข้ามาแบบคอนแทคเข้ามาอยากรู้จักทุกคนมีความเป็นไอดอลในใช่แต่แอบรู้แบบว่าอันนี้แอบอ่านมานะครับเอาแค่สิ่งที่รู้นะก็คือในวงเนี้ยมีคนญี่ปุ่นประมาณ 3-4 คนด้วยมีคนญี่ปุ่นด้วยใช่ๆรอดูเขาเดบิวต์ดีกว่าอยากรู้ว่าเพลงเพราะว่าอันนี้มันเป็นเพลงรายการใช่ป่ะที่เขาแข่งกันรอดูเพลงที่เขาเดบิวต์ดีกว่าเขาจะทำออกมาแนวไหนแต่อยากให้คงแบบความใสๆน่ารักเอาไว้นะเพราะเราชอบอะไรแบบนี้แบบทีบายทีอะไรเงี้ยชอบอะไรแบบนี้โอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างกันเยอะนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับกุ้งกิ้งเหมือนปังยิงฉุบอ่ะเมื่อกี้เอาเหมือนปังยิงฉุบอะไรอย่างงี้ป่ะโอเคครับไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย